สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โค้ชใหม่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ปีนะครับมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ไม่ใช่ไทยชัตตะวันสมาคมฟุตบอลเตรียมที่จะประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ปีนะครับโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวรุนแรงมากว่าจะเป็นโค้ชไทยชัตตะวันศรีปานโค้ชแบนอาจจะเข้ามารับงานทำหน้าที่นำทัพช้างศึกชุด U23 ปีดูเวทีเอเชีย4เกมในปีหน้าแต่ล่าสุดไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่โค้ชชัตเตอร์วันศรีบานซะแล้วที่จะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่โดยมีรายงานว่าเป็นโค้ชระอิสระศรีทโรมีชื่อเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาคุมทีมเป็นกุนซือใหญ่คนใหม่ของทีมชาติไทยชุดU23ปีซึ่งประสบการณ์ของโค้ชระถือว่าไม่ธรรมดาเพียบโดยผ่านการคุมทีมชาติไทยระดับU19ปีมาแล้วและที่สำคัญนะครับโค้ชระเคยเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคกุนซือญี่ปุ่นอากิระนิโชโนะมาแล้วอีกด้วยทางนี้สมาคมได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วนะครับว่าโค้ชใหม่ทีมชาติไทยชุดU23ปีเป็นโค้ชชาวไทยที่เตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ซึ่งแน่นอนนะครับน่าจะเป็นโค้ชละนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเต็งหนึ่งเลยนะฮะส่วนโค้ชแบนชัตเตอร์ตะวันศรีปานก็ยังไม่ได้มาคุมทีมนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคดีพลิกกันเลยนะครับส่วนแฟนๆบอลชาวไทยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคอมเมนต์เดือดกันเลยทีเดียวนะครับโดยมีบางคอมเมนต์บอกว่าเหมือนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังขยี้ใจแฟนบอลชาวไทยเล่นอยู่นะครับโอ้โหบิ๊กแกงเทพตอบแล้วนะครับโค้ชชัตเตอร์ตะวันศรีปานคุมทีมชาติไทยชุดU23ปีหรือไม่บิ๊กแกงเทพปฏิเสธข่าวลือโค้ชแบนจะไปคุมทีมชาติเปิดเผยเจ้าตัวแฮปปี้กับบทบาทผอ.เทคนิคที่กำลังเพ่งสมาธิช่วยทีมลุ้นแชมป์ไทยลีกอย่างเต็มที่บิ๊กจอนเจียรมนันนะครับท่านประธานสโมสรโปรแบงคอกยูไนเต็ดเปิดเผยกับเพจบีบางกงถึงกระแสข่าวลือที่ว่าโค้ชแบนชัตเตอร์ตะวันศรีปานจะเข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยชุดU23ปีและชุด4เกมที่กัมพูชาว่าตนและสโมสรไม่มีใครรู้เรื่องนี้โค้ชแบนเองก็ไม่เคยเข้ามาคุยให้ฟังแต่อย่างใดว่าได้รับการทับทามให้ไปเป็นกุนซือเพื่อคุมทัพทีมชาติไทยชุดU23ปีเพราะตอนนี้ทุกคนเพ่งสมาธิอยู่กับการทำให้สโมสรลุ้นล่าแชมป์ไทยลีกปีนี้ให้ได้อย่างเดียวโดยโค้ชแบนเขาเองก็มีบทบาทสำคัญในหน้าที่ผู้อำนวยการเทคนิคคอยดูแลภาพรวมของทีมซึ่งการทำงานที่ผ่านมาก็ราบรื่นแฮปปี้ดีไม่มีปัญหาโดยเจ้าตัวอยู่เบื้องหลังในการทำงานของโค้ชวิลมาร์สอย่างเข้าขารู้ใจมาโดยตลอดและก็มีสัญญาณอยู่กับเราอย่างชัดเจนไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ณตอนนี้มีการยืนยันว่าอากิระนิโชโนะโผล่ที่เมืองไทยคุมทัพช้างศึกหรือไม่และจากที่มีการเปิดเผยภาพของอากิระนิโชโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่โผล่ที่เมืองไทยขณะวิ่งออกกำลังกายอยู่ในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครกระทั่งถูกพูดถึงกันอย่างมากว่าอากิระนิโชโนะอาจจะเดินทางมาเพื่อรับงานเฮดโค้ชที่ประเทศไทยหรือทีมชาติไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งล่าสุดมีการยืนยันว่าสาเหตุที่แท้จริงที่อากิระนิโชโนะเดินทางมายังประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนนะครับไม่ใช่เป็นการเดินทางมารับงานเฮดโค้ชตามที่ตกเป็นข่าวแต่อย่างใดซึ่งทางอากิระนิโชโนะเคยเปิดเผยว่ารักประเทศนี้มากที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากโดยสำหรับอากิระนิโชโนะถือเป็นกุนซือระดับปรมาจารย์ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นทั้งในระดับชาติและระดับสโมสรในศึกเจลีกก่อนที่จะเข้ามารับงานเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดU23ปีก่อนที่จะแยกทางกับทัพช้างศึกพาทีมตกรอบแรกในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะโอ้โหก้าวนัดไม่ชนะเลยแฟนบอลแห่วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยที่พบกับเวียดนามคอมเมนต์สนั่นโซเชียลแฟนบอลแห่คอมเมนต์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยทั้งชุด U23 U19 U16 และ U17 ปีหลังทำผลงานพ่ายแพ้ทีมชาติเวียดนามทั้งหมดโดยแข่งขันไป9นัดไม่สามารถเอาชนะทัพดาวทองได้แม้แต่เกมเดียวนะฮะโอ้จากความพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยที่มีต่อทีมชาติเวียดนามตั้งแต่ต้นปี2022เริ่มต้นด้วยรายการฟุตบอลU23 ปีชิงแชมป์อาเซียนในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยแพ้เวียดนาม 0-1 และกลับมาเล่นกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยชุดU23 ปีก็ยังพ่ายกับทีมชาติเวียดนามไปอีก 0-1 เช่นเดิมผ่านมาในรายการฟุตบอล4เกมครั้งที่31ไทยโคจรมาพบกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงดำแต่ก็ไม่สามารถแก้มือได้
แพ้ทัพดาวทองไปอีก1-0จากนั้นในศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับเวียดนาม2-2ทางด้านทีมชาติไทยชุดยู19ปีรายการฟุตบอลยู19ปีชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนามด้วยสกอร์1-1และมาเจอกันอีกครั้งในรอบชิงที่3ซึ่งไทยก็พลาดจุดโทษเวียดนาม 3-5 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 จวดแชมป์อีกครั้งถัดมาในรายการฟุตบอลสีเศร้าทันเนียครับช้างศึกยู19ปีก็ยังแพ้กับทัพดาวทองอีก1-0การที่รายการฟุตบอลยู16ปีชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติเวียดนาม 2-0 และล่าสุดรายการฟุตบอลยู17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกไทยกับแพ้เวียดนามอีกครั้งถึง 3-0 รวม9นัดทัพช้างศึกแพ้7เสมอ2ไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติเวียดนามได้เลยจากผลงานดังกล่าวฟุตบอลทีมชาติไทยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายในโลกโซเชียลมีเดียแฟนบอลต่างคอมเมนต์ถึงฟอร์มการเล่นของทัพช้างศึกอาทิเช่นไม่ไหวเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบได้แต่ฝันไม่พัฒนาฟ้าลิขิตถอยหลังกลับอย่างเดียวเป็นต้นบางคนถึงกลับประชดว่าเราต้องไปรอรุ่นอายุไม่เกิน8ขวบกันแล้วมั้งพาทิตเปิดเผยสมาคมฟุตบอลไม่มีความสามารถชำระเงินเต็มจำนวนให้อีสานพาทิตสุภพงศ์นะครับเปิดเผยสมาคมฟุตบอลไม่มีความสามารถชำระเงินเต็มจำนวนให้กับอีสานยูเนเต็ดพาทิตสุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานฟุตบอลสยามกีฬารายวันถึงประเด็นที่มีข่าวว่าสมาคมฟุตบอลจะต้องผ่อนจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้บริหารอีสานยูเนเต็ดตามที่ตกเป็นข่าวจริงหรือไม่และจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งนายพาทิตเปิดเผยว่าทางสมาคมนั้นไม่มีความสามารถในการชำระเต็มจำนวนในครั้งเดียวที่จะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานของฟุตบอลในทุกระดับจึงแนะนำเสนอแผนการชำระแบบผ่อนจ่ายเมื่อสมาคมมีรายได้จากสิทธิ์ต่างๆเข้ามาในแต่ละไตรมาสจนครบครับแต่หากว่าไม่ได้รับการเห็นชอบก็จะเป็นการบังคับคดีให้ชำระหนี้โดยอาศัยการยึดทรัพย์สินครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12ตุลาคมนะครับ